สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก็สืบเนื่องด้วยว่านะครับมีการเปิดเผยนะครับจากทางทีมงานว่าดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับมูฟวี่ภาคที่2นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการวางแผนที่จะทํานะครับแล้วก็คาดว่านะครับก็คงจะไม่เกิน 2-3 ปีข้างหน้าเลยเนี่ยเรานะครับก็จะได้ดูนะครับดราก้อนบอลซูเปอร์มูฟวี่กันอีกครั้งซึ่งหลายคนอาจจะบ่นว่าโอ้โหทําไมมันนานจังเลยเนี่ย2ปี3ปีเนี่ยถึงจะได้ดูนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยด้วยระบบนะครับการทําภาพยนตร์เลยหรือว่าทางทำอนิเมะเอ่ยนะครับในการทำหนังลงๆหนึ่งเรื่องเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณนี้นั่นแหละครับ 2-3 ปีนะครับซึ่งในปัจจุบันเลยเนี่ยการดำเนินงานเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงนะครับแค่การคิดเฉยๆว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำนะมูฟวี่ดราก้อนบอลเลยเนี่ยอยู่ในช่วงแค่ตรงนี้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็ยังคงไม่มีการเขียนบทนะครับหรือการวางแผนเลยครับว่าอะไรจะเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันน่าจะสำคัญเลยแหละครับถ้าตอนนี้เนี่ยเขาประกาศว่าเขาเนี่ยกำลังเริ่มทำใช่ไหมครับสำหรับมูฟวี่ดราก้อนบอลเลยเนี่ยซึ่งมันก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยเขาคงจะแพลนไปแล้วล่ะครับว่าจะเอาตัวร้ายตัวไหนเนี่ยหรือว่าดำเนินเนื้อเรื่องยังไงบ้างเนี่ยในมูฟวี่ครั้งต่อไปซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าการดำเนินเนื้อเรื่องนะครับของมูฟวี่ภาคนี้เลยเนี่ยจะต้องเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องนะครับที่จะต้องตรงกับจักรวาลหลักดราก้อนบอล 100% แน่นอนซึ่งมันก็หมายความว่านะครับอาจารย์ทรุยามะอากิระนะครับในปัจจุบันเลยเนี่ยได้มีการนะครับวางแผนนะครับเขียนเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะอยู่ในสเต็ปนะครับที่อยู่ในช่วงมูฟวี่ดราก้อนบอลแล้วหรืออาจจะเลยไปแล้วก็ได้นะครับแต่ก็คือยังไม่ได้ปล่อยออกมาหรือยังไม่ได้วาดนะครับคือง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็คงจะมีโครงสร้างแล้วล่ะครับว่ามังงะดราก้อนบอลเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตซึ่งมันจะต้องเชื่อมโยงนะครับกับมูฟวี่นะครับจึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกนะครับที่ตอนนี้เขาอาจจะเขียนเลยนะครับถึงมูฟวี่ที่จะฉายในปีหน้าไปแล้วซึ่งแน่นอนแหละว่าคีย์หลักเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เลยเนี่ยมูฟวี่ดราก้อนบอลเนี่ยในภาคหน้าเลยเนี่ยจะเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องในทิศทางไหนล่ะครับซึ่งผมก็ต้องพูดตามตรงตอบตรงๆเลยแหละครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอีกประมาณ 2-3 ปีนะครับถึงมูฟวี่เนี่ยทำการฉายนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามังงะดราก้อนบอลเลยเนี่ยตอนนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้ดำเนินเนื้อเรื่องนะครับที่มันใกล้เคียงนะครับกับเนื้อเรื่องของช่วงมูฟวี่ในตอนนั้นแน่นอนซึ่งมันก็จะเป็นการคาดเดาแล้วก็เก่งได้ยากมากๆนะครับในมูฟวี่ภาคต่อไปเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคือง่ายๆนะถ้าตอนเนี้ยถ้ามีใครมาโม้กับคุณว่าเฮ้ยฉันรู้แน่นอนว่ามูฟวี่ภาคต่อไปเป็นยังไงเลยเนี่ยคือไอ้นั่นขี้โม้แน่นอนเพราะว่าระยะเวลาอีกตั้ง2ปีนะครับผมย้ำเลยนะว่าตั้ง2ปีนะครับมันเดายากมากๆเพราะว่าเนื้อเรื่องของมูฟวี่เนี่ยไม่ใช่สเปซสปาจะมาเขียนได้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องเชื่อมโยงกับจักรวาลหลักดราก้อนบอลอีกซึ่งแน่นอนว่าในจักรวาลหลักดราก้อนบอลเนี่ยในภาคหน้าเนี่ยในซาก้าหน้าเนี่ยก็คงจะยังไม่เชื่อมโยงนะครับกับมูฟวี่แน่นอนคงจะต้องถัดไปสัก2ซาก้าด้วยกันคิดดูแล้วกันว่าระยะเวลา2ปีเลยเนี่ยการจะเขียน1ซาก้ามันคงจะเป็นอะไรที่ยากมากๆสำหรับมังงะดราก้อนบอลแต่มันก็ยังพอเก่งๆได้แหละครับว่าตัวร้ายที่จะมาในภาคหน้าเลยเนี่ยออกแนวไหนนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าตัวร้ายในภาคหน้าดราก้อนบอลเลยเนี่ยทางทีมงานนะครับก็น่าจะเพลย์เซฟกันนิดนึงนะฮะก็อาจจะเอาตัวร้ายนะครับที่แบบว่าทุกคนเนี่ยเคยรู้จักกันดีเคยอยู่ในมูฟวี่มาก่อนนะครับนำมาปัดฝุ่นใหม่นะครับเหมือนโบรลี่ก็เป็นไปได้หรือเรานะครับอาจจะได้เห็นร่างใหม่นะครับของโกคูนะครับในมูฟวี่ครั้งหน้าอีกเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันส่วนไอ้มุกที่ว่าฟิวชั่นกันเป็นโกจิต้าเอ่ยเบจิโต้เอ่ยนะครับผมคิดว่ามุกนี้เนี่ยก็คงจะไม่นำกลับมาใช้แล้วแหละครับเพราะว่ามันจะดูแบบว่าเฮ้ยมึงเล่นขายของเดิมเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับในมูฟวี่ครั้งต่อไปซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นนะครับสำหรับการมีมูฟวี่ดราก้อนบอลนะครับเพราะอาจจะไปใจจดใจจ่อนะครับกับการรอดูนะครับอนิเมะดราก้อนบอลมากกว่าแต่ผมนะครับขอบอกเลยแหละครับว่าผมขอยินดีกับทุกคนนะครับที่ชอบดราก้อนบอลนะครับแล้วก็อยากติดตามดราก้อนบอลนานๆในเมื่อเขามีการประกาศนะครับจะทำมูฟวี่ดราก้อนบอลขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หมายความว่านะครับดราก้อนบอลนะครับตอนเนี้ยได้ไปต่อแน่นอนนะครับคุณสามารถดูดราก้อนบอลนะครับเป็นซีรีส์ได้อีกยาวๆแน่นอนคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็เกิดข้อกังวลใจแหละครับว่าเดี๋ยวดราก้อนบอลเลยเนี่ยมันอาจจะจบหรือเปล่าในอนาคตอาจจะจบแบบว่าไวๆหรือเปล่าแบบไม่มีการดำเนินเนื้อเรื่องต่อเพราะว่ามีการพักนะครับในส่วนของอนิเมะไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันไม่จีรังนะครับทุกอย่างมันสามารถจบได้เลยนะแต่พอมีการประกาศนะครับจะทำมูฟวี่ดราก้อนบอลขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยนะคุณสามารถใจชื้นได้เลยว่าเขานะครับไม่ทิ้งดราก้อนบอลแน่นอนคือจริงๆมันก็คงไม่ทิ้งหรอกเพราะว่าถือว่าเป็นขุมทรัพย์ของเขาเลยแหละในการขายของสะสมนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทางภาพลักษณ์ของบริษัทนะครับคือแบบว่ายังไงเนี่ยดราก้อนบอลเนี่ยมันก็คงทำอีกนานนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่ที่อาจารย์ทรุยามะด้วยนะครับว่าอาจารย์แกเนี่ยจะทำต่อหรือเปล่าเพราะแกก็ค่อนข้างอินดี้อยู่ประมาณ
ึ่งนั่นแหละครับแต่การที่ว่ามีการประกาศว่าจะทำมูฟวี่แบบนี้เลยเนี่ยมันก็หมายความว่านะครับอาจารย์แกเนี่ยก็คงยังมีไฟนะครับในการทำต่อนะครับก็คือมันก็เหนื่อยน้อยลงได้แหละเพราะว่ามีอาจารย์โทโยทาโร่นะครับเป็นคนวาดมังงะให้ซึ่งโดยปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ทุริยาม่านะครับแกก็แทบไม่ต้องเหนื่อยเลยนะแกก็แค่คิดเนื้อเรื่องมาแล้วก็ส่งให้อาจารย์โทโยทาโร่นะครับวาดมานะครับและแกก็ตรวจงานพอตรวจงานเสร็จปั๊บโอเควาดโอเคดีทุกอย่างแล้วและก็ทำการตีพิมพ์นะครับแล้วก็ทำการตีพิมพ์นะครับเป็นมังงะดราก้อนบอลเลยแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าอาจารย์ทุเรียม่านะครับแกไม่ยุ่งเลยนะเกี่ยวกับมูฟวี่ดราก้อนบอลนะครับแกเพิ่งมายุ่งนะครับในช่วงมูฟวี่หลังๆนี่แหละครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นจุดน่าสนใจว่าอาจารย์ทุเรียม่านะครับแกก็คงไม่ทิ้งดราก้อนบอลนะครับตามข่าวลือก่อนหน้านี้ที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าอาจารย์แกแบบขี้เกียจทำและไม่อยากทำและคือเอาง่ายๆนะตอนเนี้ยแกก็คงจะมีไฟในการทำขึ้นมาบ้างนิดนึงแหละนะซึ่งภาพรวมนะครับในมูฟวี่ครั้งหน้าเนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือมูฟวี่ครั้งหน้าเลยเนี่ยอาจจะเป็นการเล่นนะครับเกี่ยวกับจักรวาลดราก้อนบอลก็คือระดับเทพและเก่งๆและที่โกคูเนี่ยจะต้องปะทะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าจะให้ทำให้แตกต่างนะครับจากภาคโบรลี่ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องอยากจะดูอะไรที่มันว้าวๆใช่ไหมครับในมูฟวี่คุณอย่าลืมนะครับว่าถ้ามูฟวี่เนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่มันน่าสนใจพอตัวละครที่น่าสนใจพอหรืออะไรที่มันว้าวพอนะครับโอกาสนะครับที่รายได้จากการขายมูฟวี่จะน้อยลงเนี่ยมันมีเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับเขาเนี่ยไม่มีทางยึดเสียงแน่นอนนะครับกับการที่ว่าจะไม่ทำมูฟวี่เนี่ยให้มันโคตรจะดีเลยคือเอาง่ายๆนะสังเกตง่ายๆเลยมูฟวี่ที่ผ่านมานะครับคือเอาโบลี่มามันก็โคตรจะว้าวแล้วใช่ไหมครับเขายังเอาโกจิต้ามาอีกนะครับเนี่ยแหละครับมันเป็นการคูณเข้าไปนะครับให้คนเนี่ยอยากจะติดตามดราก้อนบอลในมูฟวี่มากยิ่งขึ้นนะเอาง่ายๆนะถ้าทำไม่ว้าวพอเนี่ยมีสิทธิ์ที่หนังจะเจ๊งได้สูงเลยนั่นแหละครับโดยทั้งหมดนี้นะครับผมก็พูดถึงภาพรวมนะครับของมูฟวี่ภาคต่อไปแหละครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนเลยเนี่ยก็มักจะค่อนคอร์ดไปว่าเอ้ยผมคิดว่ามูฟวี่ภาคต่อไปมันก็คงไม่ว้าวพอเท่ากับการที่ผมได้ดูอนิเมะทุกสัปดาห์นะครับคือมันเป็นจุดสำคัญนะครับการมีมูฟวี่หนึ่งอันเลยเนี่ยมันจะเป็นการนะครับต่อยอดนะครับเนื้อเรื่องดราก้อนบอลไปได้อีกไกลเลยนะครับอย่างมูฟวี่ล่าสุดเลยเนี่ยแน่นอนแหละว่ามันต่อยอดได้นะครับก็คือการที่มีโบรลี่นะครับมาอยู่ในจักรวาลหลักเลยเนี่ยมันเป็นการช่วยนะครับให้ทีมโกคูเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในการเจอศัตรูนะครับที่ร้ายกาจมากในอนาคตและการที่ว่าโกคูเนี่ยสามารถฟิวชั่นกับเบจิต้าได้เลยเนี่ยก็เป็นการปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อที่จะเจอนะครับตัวละครเก่งขึ้นในอนาคตซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้ามูฟวี่ครั้งหน้ามาอาจจะได้เห็นโกคูร่างใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกนะครับทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเพิ่มระดับนะครับความแข็งแกร่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจึงทำให้นะครับมูฟวี่ดราก้อนบอลเลยเนี่ยอย่างที่ผมพูดแล้วครับว่ามันสำคัญมากๆถ้าเขาประกาศจะทำแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องดราก้อนบอลนะครับจะเปลี่ยนไปเลยนะครับหลังจากที่มีมูฟวี่มาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คำตอบเลยเนี่ยมันก็จะเปิดเผยออกมานะครับเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนเนี่ยคอยติดตามข่าวสารไว้แล้วกันนะครับก็ติดตามช่องผมไว้เดี๋ยวผมจะอัปเดตข่าวสารให้แล้วกันแล้วก็กว่าเรานะครับจะรู้ผลได้ดูเนี่ยคงต่ำๆเนี่ยกว่า2ปีแน่นอนนะฮะ 2-3 ปีเลยแหละก็เฝ้ารอแล้วกันนะครับการมาของมูฟวี่ดราก้อนบอลนะครับก็ไม่รู้นะว่าผมจะตายก่อนหรือเปล่านะในการที่จะได้ดูมูฟวี่ดราก้อนบอลนะก็เฝ้ารอเฝ้าชมละกันนะครับและสำหรับใครที่ไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เป็นรูปเพจผมนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วใช้ชื่อ Over Review ธรรมดาพอช่วงนี้เรียกได้ว่า Facebook นะครับเขาแบนหนักมากเลยผมก็กลัวโดนแบนนะก็เลยกลับมาใช้แค่ชื่อว่า Over Review นะครับก็จริงๆชื่อ Over Review ทุกคนน่าจะรู้แหละว่าเกี่ยวกับ Dragon Ball ก็สามารถไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆครับที่กดติดตามพรุ่งนี้อย่าลืมดูนะ 4:00 น. Dragon Ball M นะครับตอนที่2